เปิดตัวหวานอีกคู่ไอ้ภาริสยกเค้กเบิร์ธเดย์แฟนสาวนอกวงการสุดหวานเปิดตัวหวานอีกคู่นักแสดงหนุ่มฮอตหน้าใสไอ้ภาริสโพสต์รูปคู่พร้อมยกเค้กก้อนโตอวยพรวันเกิดอลิสแฟนสาวนอกวงการสุดหวานเปิดตัวหวานอีกคู่สำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใสไอ้ภาริสอินทรโคมันสุดที่ก่อนหน้านี้เปิดใจยอมรับว่าไม่โสดแล้วกำลังคบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมอลิสสรวีสาวสวยสุดแซ่บพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นแฟนความรักอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุณแม่ฟ้าเขียวและดูเหมือนจะเอ็นดูแฟนสาวของลูกชายมากซะด้วยไอ้ภาริสตอบปมดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืนอาชีพให้นักพากย์หลังถูกวิจารณ์ไม่เหมาะภาคเซนอิตสื่อไอ้ภาริสเผยถึงสาเหตุที่ต้องรอเปลี่ยนไอ้ภาริสแอบกดดันขึ้นแท่นพระเอกครั้งแรกปัดกระแสผู้ใหญ่ดันมากกว่าในแก๊งล่าสุดตอกย้ำความหวานและเหมือนเป็นการเปิดตัวแฟนสาวอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิดอายุครบ23ปีของฝ่ายหญิงหนุ่มไอโพสรูปคู่อวยพรวันเกิดแฟนแถมยังมีช็อตหวานๆจากไอจีสตอรี่ของคุณแม่หนุ่มไอรวมทั้งกลุ่มเพื่อนๆได้โพสต์ภาพและคลิปบรรยากาศความสนุกสนานในงานวันเกิดสาวอลิสซึ่งหนุ่มไอซ์เป็นคนยกเค้กก้อนโตมาเบิร์ธเดย์แฟนเรียกว่าเป็นช็อตหวานๆที่ทำให้สาวๆหลายคนต้องอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถว เกรทวรินทร์โดนเพจปลอมแอบใช้รูปร้านทองหลอกเงินเข้าแจ้งความแล้วเกรทวรินทร์โพสต์เตือนภายหลังถูกเพจปลอมแอบอ้างนำภาพร้านทองของที่บ้านไปหลอกเงินล่าสุดเข้าแจ้งความแล้วโดนอีกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ปัญหาการเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นข่าวไปว่าเพจร้านทองของที่บ้านโดนแอบอ้างมารอบนี้โดนเอารูปในร้านทองของครอบครัวไปสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกเอาเงินประชาชนงานนี้พอพระเอกหนุ่มทราบข่าวก็รีบแจ้งแฟนๆพร้อมกับเข้าแจ้งความทั้งนี้เจ้าตัวยังแจ้งว่าทางร้านมีเพจเดียวคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งโดยที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความไว้ว่าระวังเพจปลอมเอารูปไปใช้ให้คนมากดรับเงินงูนี้งั้นถ้ามีผู้เสียหายโดนหลอกจากการแอบอ้างแบบนี้ไปแจ้งความได้เลยครับทางร้านเราไปแจ้งความไว้แล้วในกรณีแบบนี้ทางร้านมีเพจเดียวครับคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งเท่านั้นครับไม่มีเครือข่ายไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้นจะแจกเดี๋ยวบอกเองตัวปลอมชอบหลอกตัวจริงไม่เคยหลอกครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชิญอุดหนุนที่ร้านได้ตามสะดวกขอบคุณครับประมวลภาพคู่สุดน่ารักก๊อตอิทธิพัทริชชี่อรเนศจากคู่จิ้นสู่คู่จริงจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วก๊อตอิทธิพัทเปิดตัวคบริชชี่อรเนศแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการแห่ร่วมแสดงความยินดีมากมายเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการแล้วหลังแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงอยู่นานเนื่องจากทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันล่าสุดทำเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนไปตามๆกันเมื่อเห็นพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทฐานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวานไอ้ finally found you รูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังทั้งนี้ช่วงแรกๆก๊อตก็เป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือริชชี่ในการตอบคำถามสื่อและการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานในวงการต่างๆจนมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆลุ้นหนักจนติดแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายครั้งนอกจากนี้
ยังเคยถูกสื่อสัมภาษณ์ชงให้เป็นคู่จริงแต่ริชชี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนและเมื่อทั้งคู่ได้เปิดตัวขยับความสัมพันธ์กันงานนี้ทำให้บรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก นุ่นหลุยฉลองปีใหม่บ้านชัยภูมิลูกเขยเซอร์ไพรส์พ่อตาหนักเมียมีกรี๊ดสุดยอดลูกเขยทำพ่อตาเซอร์ไพรส์หนักเผยคลิปนุ่นหลุย EP 0.18 กลับบ้านฉลองปีใหม่ที่ชัยภูมิแถมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจัดหนักจัดเต็มพ่อตาสุดแฮปปี้หลังกลับกรุงเทพก็มีเซอร์ไพรส์ให้เมียกรี๊ดหนักอีกส่งท้ายปีที่แล้วหลุยสก็อตพร้อมนุ่นรมิดาภรรยาไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนซีบอยพิษณุจับของขวัญกันสนุกสนานเฮฮาก่อนจะควงคู่กันกลับบ้านต่างจังหวัดที่ชัยภูมิเซอร์ไพรส์พ่อหลุยพาไปส่องโมเมนต์นานๆพ่อลูกจะได้เจอกันทีมื้อแรกไม่พลาดส้มตำต้องมากินง่ายๆหน้าบ้านไม่มีปาร์ตี้ตื่นมาเป็นซอมบี้วันเกิดเรียบง่ายนุ่นควงหลุยกลับชัยภูมิกินน้ำพริกฝีมือพ่อแม่ลูกสาวอุตส่าห์ซื้อเคสโทรศัพท์ให้พ่อแต่ซื้อเคสซัมซุงโน้ต20มาให้ขณะที่พ่อใช้โน้ต5ใส่ไม่ได้แต่พ่อบอกก็จะใช้เพราะลูกสาวซื้อมาให้แล้วก่อนที่สุดยอดลูกเขยหลุยไม่ได้อวยพรวันเกิดพ่อตาวันที่9ที่ผ่านมาเลยถือโอกาสยกมือไหว้อวยพรคุณพ่อย้อนหลังแถมโผกอดพ่อตาและยังมีของขวัญติดมือมาให้ด้วยพ่อเปิดของขวัญมาเซอร์ไพรส์หนักมากเปิดกล่องเป็นซัมซุงโน้ต20พ่อดีใจสุดๆลูกเขยก็แก้มปริบอกว่าดูเขาแฮปปี้ก็ชอบแหละเพราะเขาเพิ่งบอกอยากได้เครื่องใหม่เครื่องเก่าแบตเสื่อมเราก็ไปซื้อมาด้วยกันให้เขาแหละตอนเช้าทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านครอบครัวอบอุ่นเรียบง่ายหลุยจัดให้สำหรับวันเกิดของนุ่นเซอร์ไพรส์นุ่นสองรอบทั้งพี่ๆและครอบครัวของนุ่นด้วยพอกลับจากต่างจังหวัดมาบ้านตัวเองเจอเซอร์ไพรส์อีกนุ่นมีกรี๊ดเลยก่อนขอพรอยากมีลูกไวๆวงในมาเองแอร์พันธิลาเผยคำตอบจากปากพิษกาชัยเรื่องมารีเบอร์เนอร์แอร์พันธิลามีคำตอบให้แล้วหลังถามตรงๆกับพิษกาชัยถึงสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้กับมารีเบอร์เนอร์กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความที่ลูกเพจที่น่ารักส่งมาสอบถามเปิดประเด็นชวนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาวมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีคล้ายกันบ่อยๆล่าสุดสาวสวยแอร์พันธิลาฟูกลินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสนมกับหนุ่มพิษกาชัยและอีกทั้งยังรู้จักและเคยร่วมงานกับมารีเบอร์เนอร์อีกด้วยได้เผยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยและภาพมารีที่คอนโดก็เป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเขาเป็นโรงทานหรือไงอย่างป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนนอกจากนี้สาวแอร์ยังเล่าต่ออีกว่า
จริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิทกับมารีเขาอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวันที่13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิทเองว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิทก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่งานนี้บุโกเพื่อนพิธีกรร่วมรายการรีบถามต่อทันทีว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์จึงตอบว่าพี่พิทไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะหน้าหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิทเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิทก็บอกแอร์ใจเย็นก่อน